สวัสดีค่ะพบกับกุ๊กกิ๊กจิรภิญญาปิติมนาอรีเช่นเคยนะคะกับรายการดูจีนได้จีนรายการที่จะมาแนะนำรีวิวซีรีส์จีนสนุกสนุกที่สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง AS Play ค่ะและที่สำคัญยังจะได้ภาษาจีนจากซีรีส์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้ซีรีส์จีนที่กิ๊กจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่ในท็อปลิสต์ซีรีส์จีนในดวงใจของกิ๊กเลยนั่นก็คือเรื่องลิขิตรักนางพญางูขาวนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวความรักพันปีออกแนวเทพเสียนนิดๆทั้งภาพ CG นะการตัดต่อต่างๆเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์เลยคือสวยแล้วก็สมูทมากๆที่สำคัญเนื้อเรื่องก็สนุกสนานและเข้มข้นมากๆอีกหนึ่งองค์ประกอบก็คือนักแสดงที่เรื่องนี้ถือว่ายกทัพนักแสดงแนวหน้าของจีนมาเจอกันในเรื่องนี้เลยละค่ะโดยเรื่องราวของเรื่องลิขิตรักนางพญางูขาวนะคะก็เริ่มต้นขึ้นที่อาจารย์ของนางเอกหลีซานเซิ่งหมู่เขามีนางเอกเป็นลูกศิษย์คือเป็นปีศาจงูขาวตัวเล็กๆแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะให้นางเอกเนี่ยเดินอยู่บนเส้นทางที่จากปีศาจกลายมาเป็นเซียนทีนี้จะทำยังไงล่ะที่จะฝึกตัวนางเอกให้กลายมาเป็นเซียนได้ก็เลยมองไปเจอพระเอกค่ะก็เลยเอาตัวนางเอกเนี่ยเสี่ยวปายไปฝากไว้กับพระเอกพระเอกเนี่ยชื่อว่าจื่อเซียนเขาเป็นสร้างเซียนเป็นเซียนที่มีแรงมากกว่าเซียนปกติทั่วไปอีกนิดนึงค่ะพระเอกจะเป็นเซียนชั้นสูงแล้วแต่ว่าต้องผ่านด่านเคราะห์ก่อนถึงจะได้เป็นเซียนชั้นสูงทีนี้เนี่ยก่อนจะผ่านด่านเคราะห์ปรากฏว่านางเอกเนี่ยถูกอาจารย์เอามาฝากไว้ใช่ไหมคะพระเอกก็ถูกชะตาก็เลยเลี้ยงงูขาวตัวนี้แล้วตั้งชื่อว่าเสี่ยวปายแล้วงูขาวตัวนี้ก็ช่างอ้อนฉ่อเลาะเหลือเกินพอแปลงร่างเป็นคนเป็นหญิงสาวปุ๊บเนี่ยพระเอกก็เกิดหลงรักนะคะพอเขารักกันแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยถึงขั้นว่าฝืนชะตาค่ะแล้วก็ฝืนคำสั่งของอาจารย์พระเอกซึ่งก็คือชิงตี้ก็อยากจะให้พระเอกเดินอยู่บนเส้นทางที่ต้องฝ่าด่านเคราะห์นั่นเองตัวพระเอกกับนางเอกรักกันเรียบร้อยแล้วก็เลยต้องหาวิธีประวิงเวลาเพราะไม่อยากจะฝ่าด่านเคราะห์เป็นเซียนชั้นสูงไม่อย่างนั้นตัวเองก็ต้องไปอยู่บนสวรรค์9ชั้นฟ้าและไม่สามารถพาเสี่ยวปายไปอยู่ด้วยได้นั่นเองค่ะทางฝั่งของเสี่ยวปายเองไม่ได้แค่เป็นลูกศิษย์พระเอกให้พระเอกเลี้ยงอย่างเดียวนะคะเธอก็ต้องเสียสละหลายอย่างเลยและที่สำคัญให้ความรักมอบให้พระเอกได้ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะได้อยู่กับพระเอกของคู่กันนั่นเองแต่ทีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้พวกเขา2คนจะได้คู่กันหรือเปล่าแล้วมันจะต้องผ่านความเศร้าความสนุกสนานเฝ้าน้ำตาไปมากแค่ไหนคุณผู้ชมคะติดตามได้ผ่านช่องทาง AS Play นะคะแต่นอกเหนือจากเรื่องราวที่แสนจะสนุกและเข้มข้นแล้วค่ะที่พลาดไม่ได้อีก1องค์ประกอบที่อยากจะฝากกันไว้ก็คือเรื่องของนักแสดงที่เรื่องนี้เนี่ยเขายกทัพเบอร์ต้นๆของวงการจีนมาเจอกันเลยนะคะเริ่มที่คนแรกเสี่ยวปายเจ้างูน้อยนางเอกของเรานะคะที่รับบทโดยหยางจื่อนางเอกแนวหน้าของวงการจีนที่เธอเล่นหนังเรื่องไหนซีรีส์เรื่องไหนถ้าได้หยางจื่อมารับรองเลยค่ะว่าดังแน่นอนเพราะแฟนคลับเยอะมากและที่สำคัญเธอจะโดดเด่นมากเลยค่ะกับการเล่นบทที่เป็นออกแนวใสซื่อเป็นเทพเซียนที่ยังอ่อนต่อโลกแต่พอเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆมันบีบคั้นแล้วมันทำให้เธอต้องหลั่งน้ำตาต้องชีวิตรันทดเนี่ยหยางจื่อเล่นได้ดีมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งบทบาทที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากิ๊กเป็นแฟนคลับเขาค่ะก็คือพระเอกนะคะพ่อจื่อเซียนสร้างเซียนของเรานั่นเองนะคะที่เรื่องนี้รับบทโดยเหรินจาหลุนพระเอกหนุ่มหล่อวัย30ปีนะคะชีวิตจริงเนี่ยคือเขามีลูกแล้วนะแต่ว่าพอรับบทเรื่องนี้อ่ะคือเล่นหนังออกมาปุ๊บกลายเป็นเหมือนเราลืมครอบครัวเขาไปเลยอ่ะทำให้รู้สึกว่าเนี่ยคือพระเอกในฝันของเราคนนี้เนี่ยโดดเด่นเรื่องงานสายตาค่ะเขาจะสามารถแสดงสีหน้าท่าทางแล้วก็สายตาที่ลุ่มลึกแล้วก็เป็นคนที่ดูมั่นคงอบอุ่นมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่นักแสดงเนี่ยเบอร์ต้นๆของจีนเลยแล้วค่ะได้ฟังเรื่องราวความสนุกความน่าสนใจของหนังจีนกันไปแล้วเรามาได้ภาษาจีนกันดีกว่าค่ะเผื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งฉากที่กิ๊กคัดมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในฉากที่กิ๊กชื่นชอบมากๆอยู่ EP แรกเลยค่ะก็คือฉากตอนที่ตัวนางเอกเนี่ยเขาลงไปเล่นน้ำและอยู่ดีๆก็แปลงกายจากเป็นปีศาจงูขาวเสี่ยวป่ายเนี่ยนะคะแปลงมาเป็นคนเป็นหญิงสาวที่สวยมากๆพระเอกเนี่ยเขานั่งสมาธิอยู่ข้างหน้าสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงขึ้นมาก็เลยตกใจไม่รู้จักว่าเป็นใครก็เลยใช้มนต์เนี่ยเสกนางเอกออกไปไกลๆเลยนะคะตัวนางเอกเขาก็เลยเดินมาหาพระเอกแล้วพูดประโยคนึงค่ะเขาพูดว่าจือเซียนหนีผ้าหว่อมาจือเซียนหนีผ้าหว่อมา子轩，你怕我吗？啊，来哈。
ประโยคนี้เนี่ยล่ะค่ะที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยภาษาจีนกับภาษาไทยโครงสร้างคล้ายกันเลยก็คือจะเริ่มต้นที่ประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะคำว่าจือเซียนก็คือชื่อพระเอกหนี่เป็นประธานค่ะแปลว่าเธอผ้าเป็นกริยาแปลว่ากลัวส่วนหว่อแน่นอนเนี่ยแปลว่าชั้นก็เป็นกรรมใช่ไหมและคำว่ามาเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าหรือเปล่าหรออะไรแบบนี้ที่เขาจะเอาไว้ลงท้ายประโยคเพราะฉะนั้นพอรวมกันเป็นหนึ่งประโยคจือเซียนหนีผ้าหว่อมาก็เลยแปลเป็นภาษาไทยว่าจือเซียนเธอกลัวฉันหรอหรือว่าเธอกลัวฉันหรือเปล่าแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเอาไปอะแดปต์หรือว่าปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสามารถเปลี่ยนจากคำว่าผ้าที่แปลว่ากลัวเป็นคำว่าไอ้ที่แปลว่ารักก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะถามแฟนเราเพื่อความแน่ใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็สามารถเปลี่ยนรูปประโยคใหม่พูดว่าเฮ้ยหนีไอ้หว่อมาหรือว่าจะเปลี่ยนจากเป็นเป่าเป้ยก็ได้นะคะใช้คำว่าเปิดเป่าเป้ยเนี่ยแปลว่าที่รักเป่าเป้ยหนีไอ้หว่อมาก็จะแปลว่าที่รักนี่เธอรักฉันหรือเปล่าเนี่ยเ ชื่อว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าดูหนังจีนดูซีรีส์จีนได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและส่งท้ายฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะว่าถ้าใครสนใจอย่าลืมติดตามชมนะคะลิขิตรักนางพญางูขาวติดตามได้ผ่านช่องทาง AIS Play ค่ะและสำหรับวันนี้กุ๊กกิ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ